ครับผมอาจารย์นัทพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็มีแบบหัดนะครับแบบหัดหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกซ้อมของเพื่อนๆนะครับก็เป็นแบบหัดที่เอาการสวิปปิ้งนะครับมาผสมกับสเกลนะครับเพื่อให้เกิดทำนองที่ไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นแบบหัดที่อยู่ในคีย์ A minor นะครับแต่ว่ามีโน้ตนะครับนอกคีย์เข้ามาหนึ่งตัวก็คือโน้ต G sharp นะครับยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามรับชมได้เลยครับครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะใช้ arpeggio นะครับเล่นผสมกับสเกลนะครับ A minor นะครับ arpeggio ก็ในคีย์ A minor นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าผมจะเล่นตัวอย่างโดยที่ไม่ใช้สเกลผสมก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะมันจะมี arpeggio A minor นะครับนะครับมี G major มี F major นะครับแล้วก็ E major ทีนี้ไอ้ตรง E major เนี้ยมันจะมีโน้ตนอกคีย์เข้ามาคือโน้ตตัว G sharp นะครับเป็นตัวฮาร์โมนิกไมเนอร์ของ A นะครับ A ฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมเล่นโดยที่ไม่มีสเกลเชื่อมมันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับอันนี้คือไม่มีสเกลเชื่อมแต่ถ้าผมใส่สเกลเชื่อมเข้าไปนะครับนะครับว่ามันจะมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ไอ้โน้ตที่สเกลที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นในคีย์ A minor ครับแล้วก็จะมีตัวฮาร์โมนิกไมเนอร์เข้ามาตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว G sharp นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเจาะทีละอันนิดนึงครับอันนี้ arpeggio A minor นะครับใช้เทคนิคการ sweeping นะครับเล่นนะครับ sweeping คือการดีดกวาดนะครับยังไงก็ลองไปดูเบสิกเกี่ยวกับการสวีปปิ้งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ตรงนี้เดี๋ยวพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเอาสวีปปิ้งนะครับเวจิโอมาใส่รวมกับการเล่นสเกลนะครับเพื่อให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับอันนี้คือ A minor นะครับอาร์เพจิโอนะครับเล่น2รอบแล้วก็ใช้สเกล A minor เชื่อมนะครับที่สาย1ฮะจะเล่นลักษณะของการแฮมเมอร์มาพูนออฟนะครับแล้วก็มาเล่นที่ G major ครับ G major นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือใช้แฮมเมอร์มาพูนออฟนะครับที่สาย1โดยเป็นสเกล A minor นะครับนะครับดีด2โน้ตนะครับอันนี้ดีดโน้ตแรกต้องพูนออฟนะครับแล้วมาดีดโน้ตที่2นอกนั้นก็เป็นแฮมเมอร์มาพูนออฟนะครับแล้วก็ต่อด้วย F major นะครับ F major ตรงตำแหน่งนี้ฮะนะครับแล้วก็ลงมาที่สาย1ครับนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น E major นะครับที่บอกว่ามันมีโน้ตนอกคีย์ก็คือตัว G sharp ตัวนี้นะครับสุดท้ายจะใช้เทคนิคการสปีดพิกกิ้งนะครับบนสาย1นะครับในคีย์ A minor นะครับแต่มีโน้ตนอกคีย์ก็คือตัว G sharp เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเทคนิคการสปีดพิกกิ้งเข้าไปครับมาจบที่โน้ต A นะครับสาย2ตรงนี้เดี๋ยวเล่นช้าๆให้ดูนะครับก็มันจะเป็นการสวีปพิกกิ้งรวมกับการแฮมเมอร์ออนทูนออฟแล้วก็จบด้วยการสปีดพิกกิ้งนะครับตรงนี้เล่นเป็น6พยางค์นะครับ1เคาะก็เล่น6ตัวนะครับ1เคาะก็เล่น6ตัวนะครับ1แตงเล่น6ตัวนะครับก็ตรงนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียนะครับที่เอาarpeggio นะครับเทคนิคการสวีปปิ้งarpeggio เนี่ย
ใน key A minor มาผสมกับการใช้สเกลค่อยไปผสมเพื่อให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนตอนข้างต้นที่เล่นให้ดูนะครับระหว่างมีสเกลเชื่อมกับไม่มีสเกลเชื่อมมันจะต่างค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับช่องของผมด้วยนะครับก็ฝากนะครับการ CD สอนชุดของผมด้วยนะครับในชุดHow to นะครับ Sweet Picking and Tapping นะครับก็ในแบบฝึกหัดเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีนะครับแบบฝึกหัดใน CD สอนนี้ด้วยนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ใน CD สอนนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ฝึกเกี่ยวกับเรื่อง Tapping แล้วก็ Sweet Picking Hammer on Put Off นะครับ Arpeggio อย่างครบถ้วนเลยนะครับสอนอย่างละเอียดแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ฝึกอีกนะครับเกือบ30แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเมื่อกี้ก็เป็นหนึ่งในแบบฝึกหัดใน CD สอนชุดนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยถ้าจะสั่งซื้อก็ใน Facebook นะครับใต้ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ